ากเหตุการณ์โรงงานย้อมสีผ้าในจังหวัดสมุทรปราการระเบิดนะคะล่าสุดมาทางปลัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่พร้อมกับสั่งสำนักงานประกันสังคมให้ช่วยจ่ายค่ารักษาแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บค่ะนายจีรศักดิ์สุคนธชาติปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุหม้อน้ำของโรงงานย้อมสีผ้าจังหวัดสมุทรปราการเกิดระเบิดนะคะก่อนเข้าเยี่ยมแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสมุทรปราการค่ะโดยขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่15คนนะคะแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว7คนทั้งนี้ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บค่ะว่าได้สั่งการสำนักงานประกันสังคมนะคะให้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยจะช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แรงงานที่บาดเจ็บตามที่จ่ายจริงเนี่ยไม่เกินคนละ 300,000 บาทนะคะแล้วก็เงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวก็เป็นไปตามระยะเวลาการรักษาตั้งแต่3วันขึ้นไปจนถึง1ปีจะได้รับเงินทดแทนร้อยละ60ของค่าจ้างค่ะซึ่งในส่วนของแรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนเงินทดแทนนะคะก็จะนำเงินกองทุนมาจ่ายเพื่อช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ